เอาเลยครับก็ขอสวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราก็มาอัปเดตข่าวความเคลื่อนไหวของวงการฟุตบอลกันนะครับก็มาเริ่มกันที่ข่าวแรกนะครับข่าวของทางบาร์เซโลน่านะจากเว็บไซต์เมโทรแล้วก็เว็บไซต์สื่ออังกฤษมากมายนะครับรวมไปถึงสื่อสเปนด้วยนะครับเขามีการรายงานว่าทางบาร์เซโลน่าครับได้ทำการล็อกเป้านะครับที่เสริมทัพโดยการเล็งเป้าไปที่เกอร์มองลองเลตนะครับเซ็นเตอร์แบ็กตัวเก่งของทางเซลวิยานะซึ่งมีการคาดการณ์กันว่าอาจจะมาแทนซามูเอลอุมติตี้กองหลังชาวฝรั่งเศสนะครับที่มีข่าวว่าเตรียมย้ายออกจากบาร์เซโลน่าหลังจากจบฤดูกาลนี้โดยมีข่าวกับทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดซะเป็นส่วนใหญ่แหละรองลงมาก็เป็นพวกปารีสเชอาร์เซนอลเชลซีอะไรประมาณนั้นนะครับตามที่เป็นข่าวนะนะครับถึงแม้ว่านะครับฤดูกาลนี้เนี่ยบาร์เซโลน่าจะมีผลงานในแนวรับที่ยอดเยี่ยมก็ตามนะครับจากการที่เพิ่งเสียไปเพียงแค่15ประตูนะครับจากเกมลีก30นัดนะแต่ด้วยการที่อนาคตของซามูเอลอุมติตี้เนี่ยไม่แน่ไม่นอนแล้วนะครับทำให้บาร์ซ่าเนี่ยก็ได้มองไปที่ลองเลตอย่างที่ผมว่าไปช่วงต้นนี้นะครับเพื่อเอามาเป็นการแทนที่ประมาณนั้นนะครับซึ่งค่าตัวเนี่ยตามข่าวที่ออกมาก็ยังไม่มีการคาดการณ์กันออกมานะเพียงแต่ว่ามีข่าวออกมาแค่เพียงว่าทางบาร์ซ่าให้ความสนใจเฉยๆนะครับแล้วก็ได้เพิ่มลองเลตเนี่ยเป็นหนึ่งในนักเตะที่ต้องการตัวในช่วงซัมเมอร์ที่จะถึงนี้นะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับข่าวของทางบาร์เซโลน่านะตัวแทนถือว่าโอเคเลยทีเดียวครับสำหรับเกอร์มองลองเลตเนี่ยก็ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมกับทางเซเบียด้วยครับในฤดูกาลนี้ข่าวต่อมาครับก็เป็นข่าวของทางเอเยนร็อบเบนนะครับตัวรุกตัวเก่งของทางไบเยิร์นมิวนิกนะครับที่ได้ออกมาเปิดเผยนะครับว่าสาเหตุเพราะอะไรนะครับถึงเป็นสาเหตุที่เขาเนี่ยพลาดการย้ายไปร่วมทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในปี2003นะครับซึ่งมีผลว่าอะไรเดี๋ยวเรามาฟังกันนะครับไอเอนร็อบเบนครับบอกว่าผมเนี่ยได้เข้าคุยกับทางเซอร์เร็กฟอร์กูสันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับระหว่างทานอาหารมื้อค่ำในเมืองแมนเชสเตอร์นะครับเราเนี่ยได้คุยกันในเรื่องฟุตบอลแล้วก็วิถีชีวิตต่างๆนะผมเนี่ยยังไปชมสนามซ้อมของพวกเขาเลยนะครับและทุกอย่างเนี่ยมันดูดีไปหมดนะในตอนนั้นแต่หลังจากนั้นเนี่ยผมกลับมาที่ PSV นะครับมันกลับไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยสักนิดเดียวนะครับแถมไม่มีการติดต่อเข้ามาจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอีกด้วยนะครับการย้ายทีมเนี่ยจึงไม่เกิดขึ้นในตอนนั้นนะครับและต่อมาครับ PSV เนี่ยก็ได้ทำการเจรจากับทางเชลซีอยู่ด้วยนะครับในตอนนั้นบางทีเนี่ยเชลซีเนี่ยอาจจะเสนอเงินให้กับทาง PSV มากกว่าผมเองก็ไม่รู้เหมือนกันนะในเรื่องนี้แล้วก็ชอบแผนงานของเชลซีเป็นอย่างมากด้วยเช่นกันนะครับเราเนี่ยนัดพูดคุยกันครั้งเดียวเท่านั้นนะครับแล้วก็ทุกอย่างถูกจัดการเสร็จสิ้นอย่างรวดเร็วนะครับถ้าบางทีเนี่ยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยื่นข้อเสนอให้กับผมทันทีหลังจากที่ผมเนี่ยไปพบกับเซอร์เล็กฟูสันนะครับผมคงเซ็นสัญญากับพวกเขาไปนานแล้วนะแต่มันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นทั้งนั้นนะครับผมจริงไม่มีอะไรที่จะต้องเสียใจนะครับในเรื่องนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับ2ข่าวที่ออกมานะครับของทางบาร์เซโลน่าแล้วก็อาร์เยนร็อบเบนนะครับที่ได้ออกมาเปิดเผยในเรื่องเมื่อ10ปีก่อนอะไรประมาณนั้นนะครับว่าทำไมตัวเขาเองเนี่ยถึงพลาดการไปร่วมทีมแมนเชสเตอร์เต็ดนะครับในตอนนั้นนะก็ชัดเจนนะครับแล้วช่วงพีคๆของอาร์เยนร็อบเบนเนี่ยแมนยูก็กลับมามีข่าวว่าต้องการตัวอีกนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยร็อบเบนก็ไม่ไปนะครับแล้วก็ทุกวันนี้ก็ยังมีข่าวมาอยู่บ้างนะครับแต่ว่าก็เป็นข่าวแบบข่าวลือเฉยนะครับไม่ค่อยมีข่าวจริงจังอะไรมากมายนะครับก็เอาเลยครับสำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับสามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ